ถานการณ์น้ำหลายพื้นที่ตอนนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะฮะในขณะเดียวกันหลายพื้นที่สถานการณ์น้ำค่อยๆเริ่มคลี่คลายลงแต่สิ่งที่จะต้องดูแลกันต่อไปก็คือเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาเพราะว่าน้ำพัดมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมันสร้างความเสียหายเอาโครนเนี่ยต่างๆนานามากันเพียบเลยในขณะเดียวกันที่เชียงใหม่คุณผู้ชมครับโดยเฉพาะพื้นที่แม่ริมนะฮะชาวบ้านตอนนี้เนี่ยเจอกับปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเป็นน้ำป่าที่มันไหลลงมาจากดอยนี่แหละคุณผู้ชมและมันมาตอนช่วงกลางคืนจนไม่สามารถตั้งตัวได้ทันนะฮะบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงเป็นถึงเมตรเลยคุณผู้ชมฮะโดยช่วงตี2ของคืนวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีมวลน้ำครับจากดอยสูงไหลมาทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชนนะฮะในบ้านห้วยโจ้หมู่6ครับที่ตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่กระแสน้ำเนี่ยค่อนข้างจะไหลเชี่ยวเลยสีแดงขุ่นเป็นตะกอนดินเลยนะคุณผู้ชมฮะไหลเข้าสู่บ้านเรือนทำชาวบ้านเนี่ยตกใจตื่นมาย้ายเข้าของกันกลางดึกกันแทบไม่ทันเลยนะฮะชาวบ้านเนี่ยบอกว่าตอนประมาณตีหนึ่งระดับน้ำในแม่น้ำสาที่ไหลลงมาจากแม่น้ำตกแม่สาเนี่ยผ่านเข้าตัวหมู่บ้านเนี่ยอย่างรวดเร็วเลยนะฮะผู้ใหญ่บ้านมีการประกาศเสียงตามสายแจ้งลูกบ้านทันทีให้เตรียมการรับมือกับน้ำที่กำลังมาแต่สุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมฮะน้ำมันมาเร็วมากเลยอ่ะภายในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงน้ำเข้าท่วมหมู่บ้านกระแสน้ำค่อนข้างแรงและเอาดินโคลนเนี่ยมาด้วยนะฮะจนช่วงประมาณตี4ระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณเมตร50เซนก่อนที่จะค่อยๆลดลงในช่วงเช้าแต่พอหลังจากที่น้ำมันไปแล้วคุณผู้ชมมันทิ้งร่องรอยความสกปรกของดินโคลนเหล่านี้เนี่ยเอาไว้เต็มบ้านเต็มถนนกันไปหมดเลยนะฮะในขณะเดียวกันภาพของกู้ภัยแม่โจ้ครับก็ไปถึงจุดที่น้ำป่าเนี่ยมันไหลเข้ามามันเป็นกรณีที่ว่าไหลเข้ามาแล้วเนี่ยเข้าไปที่รีสอร์ทด้วยนะฮะมีทั้งชาวบ้านนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องรีบช่วยเหลือกันไปก่อนเลยและฝนที่ตกลงมาในพื้นที่อำเภอแม่ริมตั้งแต่ตอนประมาณ4ทุ่มหลายชั่วโมงจนกระทั่งมีรายงานนะฮะว่ากลางดึกเลยก็คือตีหนึ่งของวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่อำเภอแม่ริมเกิดน้ำป่าไหลหลากทำเอาชาวบ้านรวมไปถึงนักท่องเที่ยวติดอยู่ในบ้านพักนะฮะกู้ชีพก็ต้องมีการระดมกำลังเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือกันทั้งชาวบ้านนักท่องเที่ยวไปอยู่ในพื้นที่สูงก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นยังไม่รับรายงานว่ามีคนสูญหายหรือว่าเสียชีวิตนะฮะและนอกจากนี้ครับในตำบลแม่แรมคุณผู้ชมครับตำบลริมเหนือครับก็ถูกน้ำป่าเนี่ยทะลักเข้าท่วมฉับพลันกว่า200หลังคาเรือนชาวบ้านต้องเร่งสูบน้ำออกกันตลอดทั้งวันเลยนะฮะรถที่จอดกันอยู่ก็พังเสียหายกันไปซึ่งชาวบ้านบอกเลยบอกว่าน้ำท่วมนี้เนี่ยหนักนะฮะในหลายรอบปีบางคนเนี่ยตื่นมาตั้งแต่ตีห้าพบว่าระดับน้ำเนี่ยมันท่วมสูงประมาณ1เมตรแล้วแต่ยังโชคดีนะครับว่าไม่มีใครเนี่ยได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะฮะจากภาคเหนือเชียงใหม่ไปดูอีสานเหนือกันหน่อยนะคะทีมข่าวลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดหนองคายที่อำเภอท่าบ่อหลังจากที่มีข้อมูลว่าบ้านเรือนชาวบ้านถูกน้ำท่วมจากมวลน้ำแม่น้ำโขงไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างเช่นที่เกาะดอนต่ำบ้านท่ามะเฟืองตำบลพลสาเกาะกลางน้ำโขงบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตรกว่า 2,000 ไร่คุณผู้ชมดูมุมสูงจะเห็นนี่คือความเสียหายถูกน้ำท่วมหมดเลยนะคะ 2,000 กว่าไร่ชาวบ้านได้รับผลกระทบเยอะเลยค่ะส่วนใหญ่บอกว่าน้ำมาเร็วเก็บข้าวของไม่ทันของลอยไปกับน้ำแล้วก็ถือว่าเป็นการท่วมที่สูงสุดในรอบ10ปีด้วยเราไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปลูกพุทราเอาไว้4ไร่จะได้ผลผลิต20ตันเป็นเงินแสนกว่าบาทแต่ปรากฏว่าตอนนี้ถูกน้ำท่วมทั้งหมดทั้งเสียใจแล้วก็เสียดายมากๆค่ะเป็นยังไงนะครับเสียหายอะไรบ่จะหายไปกับแทบทั้งเบิดแล้วครับมันได้ปีละประมาณ20ตันนี่อยู่ครับปีนึงครับตอนนี้เบิดเลยตอนนี้เบิดเลยครับมันก็ขาดรายได้ไปจนเจือครอบครัวนะครับรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกดีใจครับที่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนนะครับอยากขอบคุณไอ้ช่องวันแล้วก็นายกอบต.บ้านเฮานะครับที่ช่วยดูแลเป็นหูเป็นตาให้ครับห่วงใยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนของบ้านเฮาครับในขณะเดียวกันครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวก็ลงพื้นที่คุณผู้ชมครับเพื่อไปมอบถุงยังชีพวันสร้างสุขนะฮะให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายจุดแรกที่ทีมข่าวเนี่ยขนถุงยังชีพวันสร้างสุขลงเรือไปเลยนะฮะไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่อบต.พลสาก็เป็นเกาะกลางน้ำโขงเลยคุณผู้ชมครับที่ถูกน้ำท่วมทั้งหมดนะฮะจนเต็มพื้นที่ไม่สามารถออกมาจากบ้านได้นี่คือจุดแรก
ส่วนจุดที่2ครับก็นำถุงยังชีพวันสร้างสุขนะฮะไปให้ชาวบ้านที่หมู่5หมู่8ของชุมชนท่าเสด็จและหมู่1นะครับชุมชนป่างิ้วกว่า50หลังคาเรือนที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายและก็มีการเข้าไปแจกถุงยังชีพวันสร้างสุขในครั้งนี้นะครับแม้ว่าระดับน้ำเนี่ยจะลดลงแล้วก็ตามแต่ชาวบ้านเองยังคงต้องเผชิญกับการทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่นะคุณผู้ชมแม้ว่าระดับน้ำลดแล้วเนี่ยหลังต่อจากนี้ก็คือเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนั่นเองนะครับซึ่งการมาในครั้งนี้ไปมอบถุงยังชีพวันสร้างสุขเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างรอยยิ้มครับและเป็นการให้กำลังใจเพิ่มขึ้นกับทุกคนที่ประสบปัญหานะฮะในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับสามารถเป็นส่วนหนึ่งครับในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมรวมไปถึงช่วยฟื้นฟูได้นะฮะผ่านการบริจาคสมทบทุนครับผ่านโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ชื่อบัญชีนะครับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์สำหรับโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยผ่านธนาคารกรุงเทพนะครับสาขาถนนอโศกมนตรีบัญชีกระแสไรวันครับเลขบัญชี925-301-3131นะครับหรือว่าสแกน QR code ผ่านหน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันครับมาอัปเดตยอดบริจาคล่าสุดกันหน่อยคุณผู้ชมครับข้อมูลวันที่1กันยายนตอน16นาฬิกานะฮะมีผู้ใจบุญช่วยกันเข้ามาแล้วนะครับกว่า 7,133,450 บาทด้วยกันนะครับขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้จะนำเงินทุกบาททุกสตางค์นะฮะจะทำถุงยังชีพแล้วก็ส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยทุกท่านอย่างแน่นอนครับเอาไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดแน่นอนนะคะ